โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมรีวิวกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่านะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอยากจะขอกำลังใจนะครับไปฝากกด Subscribe ช่องใหม่ผมด้วยนะครับ Fixer Thailand Channel นะครับผมตรงนี้นะฮะเข้าไปกด Subscribe กันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบการรีวิวบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งนะครับช่องนี้อาจจะปิวไปได้นะครับก็ขอกำลังใจจากทุกคนไปกด Subscribe ช่องใหม่กันด้วยนะครับKS สวัสดีครับผมดิวรับ VF นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tixer Thailand Channel นะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมใกล้สิ้นปีนะครับจะสิ้นปีแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงสิ้นปีแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเราจะไม่มีคอนเทนต์นี้ไม่ได้นะครับสำหรับ EP นี้นะฮะ EP นี้นะครับจะเป็นการจัดอันดับท็อป5นะครับน้ำยาฟรีเบสในปี2022นะครับผมว่าใน5อันดับเนี่ยนะครับผมจะชอบน้ำยาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้อันดับไหนเป็นน้ำยาแบรนด์อะไรนะครับซึ่งเอาจริงๆในความชอบของผมนะครับมันก็ยังมีหลายๆแบรนด์ที่แบบผมชอบเนาะนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในปีนี้เนี่ยนะครับผมรีวิวน้ำยาน้อยมากๆนะครับทั้งซาวนิกและฟรีเบสเลยนะครับ2ตัวนี้นี่คือแบบรีวิวน้อยจริงๆนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วย ไม่รู้จะพูดยังไงนะขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ากระแสของใช้แล้วทิ้งกับโค้ดซิสเต็มกับโอเพ่นนี่มันแบบมันหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับในปี2022นี้นะฮะแต่ก็ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับในปี2022นะครับก็จะจัดอันดับให้แล้วกันนะว่าในปีนี้เนี่ยนะครับมันมีตัวไหนอะไรบ้างนะครับก็จะจัดอันดับทั้งหมดนะครับประมาณ5คอนเทนต์นะครับโดยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปจะเป็นคอนเทนต์ท็อป5นะครับน้ำยาฟรีเบสนะครับผมก็มาลุ้นกันดูแล้วกันนะครับว่าน้ำยาฟรีเบส5อันดับในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะถูกใจตามที่เพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความชอบแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิดพลาดอะไรไปยังไงใครชอบไม่ชอบยังไงก็ช่วยมีวิจารณญาณในการรับชมกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครมีน้ำยาในดวงใจนะครับที่นอกเหนือจากท็อป5ของผมเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่กันเข้ามาได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นว่านะครับตอนนี้เราไปจัดอันดับน้ำยาท็อป5ฟรีเบสกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับผมและสำหรับน้ำยาอันดับที่5นะครับที่ผมจะมาให้อันดับกันนะครับกับท็อป5ฟรีเบสปี2022นะครับผมตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นโจ๊กเกอร์แฟคทอรี่นะครับแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์นะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงสายขนมนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าน้ำยาตัวนี้นะฮะโดยสเปคนะครับของเจ้าน้ำยาโจ๊กเกอร์แฟคทอรี่กลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะครับน้ำยาเป็นของคนไทยนะครับแต่ว่าตัวส่วนผสมของน้ำยาเนี่ยนะครับเป็น UPS grade นะครับผมเป็นเกรดแบบไฮเกรดไฮควอลิตี้นะครับซึ่งเทียบเท่ากับแบรนด์น้ำยาแบบอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับส่วนผสมที่เขาใช้ผลิตเจ้าน้ำยาตัวนี้ขึ้นมานะครับโดย PG หรือว่า VG นะครับของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับ VG จะอยู่ที่65นะครับ PG อยู่ที่35นะครับมีนิโคตินให้เลือกสรรนะครับ0 3 6 9 12นะครับผมก็ไปเลือกกันได้เลยนะครับโดยเจ้าน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาที่เปิดในกลุ่มนะครับเป็นน้ำยาแบบพรีออเดอร์นะฮะใครต้องการหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องสั่งจองไว้นะครับแล้วก็รอของเอานะฮะซึ่งเจ้าโจ๊กเกอร์แฟคทอรี่กลิ่นสติ๊กกี้ไรซ์เนี่ยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงตัวนี้เนี่ยนะฮะที่ติดอันดับที่5เนี่ยนะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเท็กเจอร์กลิ่นรสชาติของตัวน้ำยาเขามากๆนะครับเพราะว่ามันมีความเหมือนที่แบบเหมือนจริงๆนะครับยิ่งในช่วงปลายที่เป็นแบบน้ำกะทิเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้รีวิวไปนะครับมันค่อนข้างหอมมากซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นน้ำยาของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับกับแบรนด์โจ๊กเกอร์แฟคทอรี่นะครับกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงของเขานะฮะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าคิดถึงวันๆนะครับหรือว่าคิดถึงสมัยก่อนที่ผมแบบเพิ่งเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าแรกๆเลยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบกลิ่นมะม่วงนะครับหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นี่คือเรคคอมเมนต์เลยนะครับแนะนำเลยนะครับผมไปลองกันดูนะฮะต่อมานะครับแบรนด์อันดับที่4นะครับท็อป5ฟรีเบสนะครับผมนั่นก็คือแบรนด์นี้นะฮะ
TikTok โซจูนั่นเองนะครับโดยแบรนด์แบรนด์นี้นะครับออกกลิ่นมาเยอะมากนะครับมีทั้งหมด11กลิ่นด้วยกันนะครับซึ่งกลิ่นเยอะมากๆนะครับมีทั้งพีชสับปะรดแอปเปิ้ลเขียวสตรอเบอรี่มิ้นโคล่าฝรั่งเมลอนยาคูแตงโมลิ้นจี่นะฮะอันนี้ขออ่านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องไล่กลิ่นให้นะครับให้ผมจำทั้งหมดผมจำไม่ได้จริงๆนะฮะก็มีให้เลือกสรรทั้งหมด11กลิ่นด้วยกันนะครับโดยตัวน้ำยาของเจ้า TikTok โซจูเนี่ยนะครับจากค่ายAlchemist นะครับน้ำยาของเขานะครับจะเป็นนิโคตินที่ไม่ใช่นิโคตินธรรมดาไม่ใช่นิโคตินของฟรีเบสนะครับจะเป็นนิโคตินซาวนิกนะครับเป็นซาวนิกพรีเมียมนะฮะซึ่งจะให้ฟิลสูบที่นุ่มนวลกว่านิโคตินธรรมดานะครับโดยเลือกใช้ในปริมาณที่เหมาะสมที่คนที่ใช้ม็อดนะครับหรือว่าม็อดพอตที่ใช้กับน้ำยาฟรีเบสเนี่ยนะครับเหมาะสมกันนะฮะโดย VGPG ของน้ำยาแบรนด์นี้นะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับพยายามหาข้อมูลแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งแต่รีวิวมาก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่า VGPG เท่าไหร่แต่ในใจที่ผมคิดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 50-50 หรือไม่ก็ประมาณ60-40นะครับน้ำยามันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะฮะก็ต้องขอยอมรับนะครับว่าแบรนด์ TikTok Soju เนี่ยนะครับก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ค่อนข้างคุณภาพนะครับแล้วก็มีความเป็นกลางนะฮะของตัวรสชาตินะครับเรียกได้ว่าสูบได้แทบทุกกลุ่มเลยนะครับกับน้ำยาโซจู TikTok ตัวนี้นะฮะ TikTok โซจูสินะครับต่อมานะครับผมเป็นอันดับที่3นะครับนั่นก็คือน้ำยามูโรฟรีเบสนั่นเองนะครับผมถึงจะยังรีวิวไม่ครบกลิ่นก็เถอะนะครับแต่ค่อนข้างชอบแบรนด์นี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะรวมถึงตัวน้ำยาของเขานะครับปริมาณความจุเนี่ยนะครับจุมาถึง60 ml ด้วยกันเลยนะครับก็น่าจะถูกใจหรือว่าชอบนะครับกับคนที่ชอบใช้ฟรีเบสอยู่แล้วนะครับจะเป็นฟรีเบสที่เป็นสายผลไม้ด้วยนะครับกับแบรนด์แบรนด์นี้นะฮะมีให้เลือกทั้งหมด6กลิ่นนะครับจะมีกลิ่นองุ่นโค้กแตงโมพีชมิ้นท์แล้วก็สตรอเบอรี่นะครับทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันนะฮะโดย VGPG นะครับของเจ้ามูโรเนี่ยนะครับจะอยู่ที่60-40นะครับนิโคติน4นะฮะผมซึ่ง 0.4% นะครับนิก4เนี่ยไม่ค่อยได้เจอมากเท่าไหร่นะกับน้ำยาที่แบบเป็นน้ำยาในตลาดอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยนิก4เนี่ยจะอยู่กับพวกน้ำยาพรีออเดอร์มากกว่านะครับน้ำยาสายขนมน้ำยาคนไทยอะไรเงี้ยนะครับจะเจอนิก4ซะส่วนใหญ่นะครับโดยเจ้ามูโรตัวนี้นะครับมากับนิโคติน4นะครับแล้วก็ความแน่นหนักแน่นของนิโคตินเนี่ยนะครับค่อนข้างแน่นจริงๆนะครับกับน้ำยาแบรนด์นี้นะฮะซึ่งตัวน้ำยาเองนะครับก็ยังให้กลิ่นที่ชัดแล้วก็รสชาติจัดอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะหนักไปทางนิโคตินหน่อยนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะฮะการที่แบบมีโทษทิศค่อนข้างหนักอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนสูบแล้วแบบชอบอะไรที่แบบแน่นๆอิ่มๆอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าข้อเสียนะครับของน้ำยามูโรฟรีเบสเนี่ยนะครับสำหรับผมเลยนะจุดเดียวเลยที่เป็นข้อเสียสำหรับผมนั่นครับนั่นก็คือเรื่องความเย็นนะครับหูลองตัวพีทไปนะครับขอบอกว่ามันเย็นแบบเย็นมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นี่ผมคอมเพลนไปกับทางแบรนด์เขาแล้วนะครับว่าเอ้ยแม่งน้ำยาแม่งเย็นเกินไปว่ะพี่แบบผมแม่งแบบไม่ไหวนะครับก็มีข่าวแว่วมานะครับพี่เขาก็บอกผมมาแหละนะครับว่าอาจจะลดความเย็นลงนะครับแต่ว่ายังเอาความอร่อยนะครับหรือความหอมของน้ำยาเขาเนี่ยนะครับไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าจะดรอปเย็นลงนะครับซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์มูโรหรือว่าใช้น้ำยานี้เป็นแบบทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมก็รอดูแล้วกันนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเย็นกันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเย็นแบบนี้เนี่ยกำลังดีแล้วตัวเองชอบเย็นแบบนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอโทษไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมรู้สึกว่ามันเย็นเกินไปจริงๆนะครับคือคนที่จะหยุดเย็นแบบนั้นได้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่เยอะนะครับผมก็ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับโอเคครับต่อมานะครับอันดับที่2นะครับอันดับรองสุดท้ายแล้วนะฮะลุ้นกันใช่ไหมครับว่าจะเป็นน้ำยาแบรนด์อะไรนะครับโดยแบรนด์นี้นะครับผมมองว่าโอเครู้สึกว่าแม่งแบบได้แล้วนะครับควรจะได้อันดับ2แหละนะครับก็นั่นก็คือน้ำยาแบรนด์ Double Mint นั่นเองนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4กลิ่นนะครับมาพร้อมกับความจุนะครับ30 ml นะครับปริมาณ VGPG 50-50นะครับนิก4เช่นกันนะครับกับน้ำยา Double Mint ตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าแบรนด์นี้นะครับทำกลิ่นได้ค่อนข้างหอมนะครับหรือเรียกได้ว่าตรงปกนะครับมีความเป็นดับเบิลมินต์นะครับความหอมที่แบบหอมชัดนะครับหอมสดชื่นสูบแล้วมีลมหายใจที่สดชื่นนะฮะรสชาติกำลังดีนะครับความเย็นก็เย็นดูดง่ายนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะครับมันเป็นสายเย็นที่ผมรู้สึกว่า
อร่อยสดชื่นนะครับในเรื่องของนิโคตินเช่นกันนะครับมันก็ไม่หนักเกินไปนะครับสามารถสูบได้ทุกกลุ่มเช่นกันนะครับและจำนวนกลิ่นนะครับของเจ้าดับเบิลมินต์นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4กลิ่นนะครับจะมีองุ่นแตงโมลิ้นจี่นะครับแล้วก็ดับเบิลมินต์นะครับซึ่งจะมีทั้ง4กลิ่นนี้นะครับที่ให้เพื่อนๆไปเลือกใช้กันนะครับโดยแต่ละกลิ่นก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของแบรนด์ตัวเองนะครับสำหรับแบรนด์ดับเบิลมินต์นะครับมันจะมีความเป็นมินต์นะครับเป็นมินต์แบบมินต์หมากฝรั่งอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับและลำดับสุดท้ายในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะไม่คิดว่าแบรนด์นี้จะได้อันดับ1นะครับแต่ว่าสำหรับผมมันคืออันดับ1สำหรับผมจริงๆนะแต่อาจจะเป็นแบบแค่กลิ่นเดียวแหละนะครับแต่ในกลิ่นอื่นของแบรนด์เขามันก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้ผมรู้สึกว่ามันผมชอบอะนะครับนั่นก็คือแบรนด์มินมินนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าชื่อเหมือนลูกผมนะครับแต่ว่าผมรู้สึกค่อนข้างชอบกลิ่นน้ำยาสตรอเบอรี่ของเขานะครับมันเป็นสตรอเบอรี่ที่หอมมากๆนะครับเป็นน้ำยาที่หอมสตรอเบอรี่แบบอธิบายไม่ถูกนะครับถ้าได้ลองสูบแล้วมานั่งอธิบายทีนี้ก็คิดว่ากลับไปดูคลิปรีวิวก็จะดีกว่านะครับคือหอมผมชอบกลิ่นเขานะครับรวมถึงแตงโมก็ไม่แย่นะครับแตงโมนี่คือมาพอๆกันเลยนะฮะแต่กลิ่นนึงที่ผมไม่ค่อยโอเคนั่นก็คือกลิ่นองุ่นเนาะนะครับองุ่นจะแบบเฉยๆหน่อยสำหรับผมนะครับแต่ว่า2กลิ่นเลยนะครับนั่นก็คือสตรอเบอรี่กับแตงโมคือโอเคสำหรับผมมากนะครับโดยเจ้าน้ำยาตัวนี้นะครับมากับสัดส่วนนะฮะVGPG อยู่ที่60-40นะครับนิโคติน3นะฮะซึ่ง3มาเลยนะครับก็โอเคนะครับในเรื่องของนิโคตินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักนะครับผมใช้เล่นควันใช้รีวิวผมก็รู้สึกว่าแม่งโอเคนะครับอร่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นน้ำยาอีกตัวนึงที่อาจจะแบบแม่งคนแม่งไม่ฮิตกันแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมชอบอะนะครับผมมาเลยให้แม่งอันดับ1นะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคครับและสำหรับการจัดอันดับนะครับท็อป5ฟรีเบสนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะในหลายๆแบรนด์นะครับยังมีอีกหลายแบรนด์ที่แบบว่าได้ลองไปแล้วรู้สึกว่าอยากเอามาจัดอันดับอีกเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ห้าอันดับแล้วกันนะนะฮะไม่อยากแบบเอาไว้เยอะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับจริงๆอยากจัด10อันดับแต่ว่าแบบโอ้โหแม่งกลัวแบบแม่งยาวเกินนะครับก็ไปลุ้นกันอีกปีหน้าแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอะไรมาบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามรีวิวให้มันครบๆหลายๆอย่างแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นความน่าเบื่อแล้วกันนะครับใครที่ยังติดตามหรือรับชมกันอยู่ตลอดนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ยังอยู่แล้วก็ยังรับชมซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับถ้าไม่มีทุกคนผมก็ไม่มีวันนี้จริงๆนะนะครับยังไงต้องแบบขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับจากใจเลยนะฮะโอเคสำหรับคอนเทนต์หน้านะครับหรือว่าคอนเทนต์ EP ถัดไปนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับอะไรนั้นเดี๋ยวรอลุ้นกันใน EP ต่อไปเลยแล้วกันนะฮะแต่ยังมีตัวเครื่องเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับเพื่อนๆน่าจะรอชมกันไม่น้อยเลยนะครับการจัดอันดับท็อป5ตัวเครื่องที่แบบนะมันก็อยู่ในช้อยผมเยอะมากเลยนะนะครับแต่ว่าผมก็ต้องแบบเฮียนั่งคัดนั่งคิดไว้ว่าแบบเชี่ยกูจะเอาตัวเฮียอะไรดีว่าแบบแม่งแบบแม่งก็ดีทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์แม่งจับแบบนั้นนะฮะรอลุ้นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ผมด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอผมนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ